ปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครกลับมาช่วงนี้ของข่าวชวนข่าวภาคเที่ยงนะครับไปดูเรื่องราวของน้องพิงค์นักศึกษาชั้นปีที่2ของมหอการค้าไทยที่เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกที่บ้านพักกันนะครับโดยทางครอบครัวก็มีการรับศพของน้องพิงค์กลับไปที่บ้านเกิดแล้วเพื่อบำเพ็ญกุศลโดยเมื่อคืนนี้ครับมีการสวดพระอภิธรรมศพเป็นวันแรกบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับโดยนางนภาก็ได้กล่าวอย่างโศกเศร้านะครับแล้วก็น้ำตาคลอด้วยบอกว่าน้องพิงค์เนี่ยเป็นเด็กน่ารักนิสัยร่าเริงเป็นที่รักของญาติญาตินะครับแล้วก็เพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้น้องพิงค์ไปสบายแล้วไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์พร้อมกับระบุด้วยว่าอยากให้น้องพิงค์เนี่ยหลับให้สบายขณะที่ทางด้านของนางถนอมจิตพิพัฒราธรชัยอายุ64ปีซึ่งเป็นป้าของน้องพิงค์นะครับคุณป้าก็บอกแบบนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยช่วยเลี้ยงน้องพิงค์ตอนเด็กๆที่กรุงเทพด้วยกันแต่เมื่อ 3-4 ปีคุณป้าเริ่มอายุมากแล้วก็เลยกลับมาอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ก็ยังคงเดินทางไปมาหาสู่กับครอบครัวของน้องพิงค์แล้วก็น้องพิงค์ก็มาหาที่บ้านป้าเป็นประจำด้วยนะครับน้องเป็นคนน่ารักนิสัยร่าเริงแล้วก็น้องพิงค์เนี่ยจากไปในวันดีตรงกับวันไหว้พระจันทร์ด้วยเพราะฉะนั้นทางครอบครัวก็เชื่อว่าน้องพิงค์เนี่ยกลับไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วขอให้วิญญาณของน้องพิงค์ไปสู่สุคติครับใจหายน้ำตานี่หลายอุ๊ยไม่จริงนึกว่าไม่จริงเป็นความฝันโอ้โหเสียดายนะน้องกำลังน่ารักสวยงามสวยนับวันจะสวยขึ้นสวยขึ้นโอ้แต่น้องไปสบายแล้วคุณแม่มีน้องอยู่คนเดียวด้วยไหมเขานี่เป็นนี่เขามีน้องอยู่คนเดียวแม่เขามีน้องอยู่คนเดียวรักมากเขาเรียนเก่งด้วยเรียนเก่งเขาเป็นเด็กที่อารมณ์ดีใจเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสพอตื่นเช้าขึ้นมาก็วิ่งเข้าโรงเรียนสตรีวรนาถก็แซวเขาว่าโอ้เป็นย่าของโรงเรียนเลยเรียนถึงจบม.6 แล้วก็ไปต่อหอการค้าเขาเป็นเด็กไม่เครียดนะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันล่าเริงเสียดายมากมายแต่เขาไปเกิดเป็นนางฟ้าแล้วล่ะเพราะเมื่อวันเป็นวันดีพระจินทร์พระไทยและวันไหว้พระจันทร์อีกเนาะขอไปสบายเลยสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เนี่ยณตอนนี้ยังไม่มีการระบุนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งตอนแรกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่มีการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่ทางครอบครัวของน้องพิงค์เนี่ยมีการจุดธูปเทียนในการไหว้เจ้าในช่วงเช้าแต่ปรากฏว่าทางพี่สาวของน้องพิงค์ก็บอกว่าปกติแล้วที่บ้านเนี่ยจะไหว้เจ้าประมาณสัก10โมงครึ่งแต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยยังไม่ถึงเวลาไหว้เจ้าเพราะฉะนั้นแล้วไปดูกระถางธูปก็ไม่มีรอยไหม้ด้วยก็เลยคิดว่าต้นเพลิงไม่น่าจะเกิดจากธูปเทียนจากการไหว้เจ้านะครับก็เลยต้องไปดูต่อว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะครับสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยเริ่มตั้งแต่คืนเมื่อวานนี้เป็นคืนแรกแล้วก็จะสวดไปถึงวันเสาร์รวม5คืนและวันอาทิตย์ที่30กันยายนในเวลา15นาฬิกาจะประกอบพิธีประชุมเพลิงณเมรุวัดภูเขาดินต่อไปครับจะพาไปที่จังหวัดชลบุรีกันต่อนะคะคราวนี้พาไปดูอาชีพสุดแปลกเลยอาชีพนอนเฝ้าศพค่ะเขาบอกว่ารายได้ดีเลยนะวันละ400บาทแล้วก็มีคนทำเป็นจริงเป็นจังทำมากว่า10ปีแล้วล่ะค่ะโดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวนิวส์18ของเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดบางเป้งที่ถนนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านปึกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะไปชมการทำงานของคุณพี่กิฟต์เขาล่ะค่ะคุณพี่กิฟต์นะคะชื่อจริงคือนางสาวอัฐวิการธรรมพิทักษ์อายุ36ปีอาชีพก็คือสับเบลอประจำวัดแหละค่ะแล้วก็รับจ้างนอนเฝ้าศพด้วยแต่ว่าไม่ได้นอนเฉยๆนะคะจะต้องมีการเปิดเพลงแล้วก็เคาะลงเรียกให้ศพฟังเพลงด้วยกันแหละค่ะโดยพี่กิฟต์ก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะว่าส่วนตัวก็มีความเชื่อว่าศพที่เขาไปขดศพที่เขาเสียชีวิตเนี่ยอยากฟังเพลงด้วยบางครั้งก็เปิดเพลงไปศพไม่ชอบแนวนี้เขาก็จะมาบอกเรานี่พี่กิฟต์บอกแบบนี้แล้วพอพี่กิฟต์รู้แบบนี้ก็จะมีการเปิดเพลงใหม่เพลงที่ศพเขาชอบให้ฟังโดยจะมีการนำลำโพงมาวางไว้ข้างกับศพแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับเพลงในโทรศัพท์เปิดให้กับศพฟังตามความเชื่อว่าจะเป็นความชื่นชอบของผู้เสียชีวิตในครั้งสุดท้ายแหละค่ะพี่กิฟต์บอกว่าบางครั้งตนเองก็คิดที่จะเลิกทำอาชีพนี้นะแล้วก็จะหันไปทำอาชีพอื่นแบบคนปกติที่เขาทำกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คิดจะเลิกทำอาชีพนี้ก็เกิดอาการแปลกประหลาดขึ้นมาค่ะเพราะว่าร่างกายมักจะอ่อนแอเจ็บป่วยหนักยังไม่ทราบสาเหตุพอไปหา
าหมอหมอก็วินิจฉัยไม่ได้ว่าเกิดมาจากอะไรแต่พอตัวเองกลับมาทำอาชีพนี้เหมือนเดิมมานอนเฝ้าศพเหมือนเดิมอาการเจ็บป่วยที่มีอยู่ก็หายไปเลยตนเองก็เลยตัดสินใจมาทำอาชีพสับเปลออย่างเต็มตัวเลยสำหรับการรับจ้างนอนเฝ้าศพแต่ละคืนนะคะก็จะมีการเคาะโลงเรียกศพทานข้าวจากนั้นก็จะเปิดเพลงให้กับศพฟังรดน้ำดอกไม้หน้าศพค่าจ้างแต่ละวันก็ได้วันละ400บาทค่ะรดน้ำต้นไม้กลางคืนนะพี่กลางคืนเวลากลางคืนรดน้ำต้นไม้เปิดเพลงคุยกับเขาเปิดเพลงให้ใครฟังผู้ตายค่ะแต่เดิมทีมาจากว่าเราเปิดเพลงให้เราฟังเองคือเราอยู่ในศาลาอย่างเงี้ยเราเอาหลงเอาดีดออกมาตั้งแล้วก็รดน้ำต้นไม้ดูแลต้นไม้ให้เขาด้วยเนาะเพราะว่าต้นไม้มันจะเหี่ยวมันเหงามันเงียบอ่ะแล้วก็เปิดเพลงของเราไปบางครั้งเราก็ฟังบทสวดมนต์ของเราไปอยู่ที่เราอยากจะฟังอะไรแต่มีอยู่ครั้งนึงมีเสียงประมาณว่าจังหวะเราบอกตัวเองฟังอะไรดีวะวันนี้จะฟังอะไรดีแล้วก็มีเสียงแว่วมาข้างหลังตรงเนี้ยขอฟังด้วยแล้วเราก็รู้สึกเราหันไปใครอะแต่ด้วยความที่ว่าเดิมทีเราก็คุยกับผีอยู่แล้วและไอเสียงที่คุยกับเราจะคือใครล่ะพี่สองศาลาก็เปิดสองศาลาแล้วค่ะแล้วก็จะสลับดูจะปูผ้าทั้งสองศาลาเลยแล้วก็เวียนก็คือทั้งจะมีทั้งผ้าปูและมีหมอนสองชุดแล้วก็จะนอนเล่นตรงนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะหอบผ้านูมผืนหนึ่งหมอนหนึ่งไปตามไปเด็ดศาลาหนึ่งไปสักพักก็จะกลับมาอีกสักพักก็จะกลับมาจนกว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าร่างกายเราพีคเมื่อไหร่หลับตอนไหนก็ตอนนั้นแล้วถ้าตีสี่ตีห้าตื่นมาถ้าจะไปต่อหรือจะเก็บหมอนกลับบ้านก็แล้วแต่สถานการณ์ค่ะอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะใช่ค่ะเป็นเรื่องความเชื่อจริงๆเขาก็บอกว่าเขาเจอแบบนี้แล้วเขาก็ได้รับรู้อาการที่แปลกๆกับตัวเองนะก็เลยมาเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังหลายคนสอบถามว่าที่เราไปทำข่าวเนี่ยเราได้มีการขออนุญาตใครหรือยังเพราะว่าไปเก็บภาพศพแบบนี้ผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะคะบอกว่าก่อนที่จะไปเก็บภาพเนี่ยได้มีการขออนุญาตทางด้านพี่น้องของผู้เสียชีวิตแล้วแล้วก็มีการจุดธูปหนึ่งดอกเพื่อเป็นการบอกกล่าวศพคือขออนุญาตว่าจะถ่ายทำไปออกข่าวทำรายการซึ่งระหว่างที่ถ่ายทำอยู่นั้นก็มีเสียงหมาเห่าหอนประกอบกับเสียงเพลงที่เขาเปิดตลอดเวลาด้วยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้แปลกเหมือนกันนะทำเอาคนที่ลงพื้นที่ไปทำข่าวที่จังหวัดชลบุรีก็รู้สึกเรียกว่าหลอนๆเหมือนกันแหละไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับแต่ก็ต้องชื่นชมคุณพี่ท่านนี้ที่รักในอาชีพนี้แล้วก็ทำเพื่อผู้เสียชีวิตด้วยนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารหลังจากที่เกิดเหตุนักเรียนชายปีนเข้าไปในห้องน้ำหญิงนะฮะห้องน้ำของนักเรียนหญิงไปขอมีอะไรกับนักเรียนหญิงชั้นม.2แล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะตัวเองเนี่ยพกถุงยางอนามัยแถมยังให้เพื่อนถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยแต่ว่าโชคดีที่เหตุการณ์นี้เนี่ยมีเพื่อนมาช่วยไว้ได้ทันนะครับจนทางด้านของคุณแม่เนี่ยต้องไปร้องกับคุณปวีณาหงสกุลร้องขอความเป็นธรรมล่าสุดเรื่องนี้คุณวงเดือนทองคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนครับได้มีการเชิญสื่อมวลชนพาไปดูบริเวณห้องสุขาที่คุณแม่ของเด็กนักเรียนชั้นม.2ร้องเรียนว่ามีนักเรียนชายพาเพื่อนพยายามข่มขืนลูกสาวของตัวเองแต่โชคดีที่เพื่อนๆ เนี่ยมาช่วยเอาไว้ได้ทันพร้อมกับย้ำว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีมาตรการในการเฝ้าระวังอยู่แล้วทางท่านผอ.ก็บอกว่าก็ไม่คาดคิดเหมือนกันท่านรองผอ.นะครับบอกว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นภายในโรงเรียนด้วยสำหรับห้องน้ำที่เกิดเรื่องเนี่ยนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกของโรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการแบ่งแยกห้องน้ำชายหญิงมีป้ายบ่งบอกอย่างชัดเจนหลังเกิดเหตุทางโรงเรียนก็เลยมีการแบ่งแยกโซนใหม่โดยห้องน้ำฝั่งทิศตะวันตกซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยให้เป็นห้องน้ำของฝั่งนักเรียนชายส่วนนักเรียนหญิงให้ไปใช้ห้องน้ำทางด้านทิศตะวันออกเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยและไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะครับท่านรองผอ.บอกเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดำเนินการสอบสวนข้อที่จริงหาประจักษ์พยานต่างๆที่อยู่ในเหตุการณ์โดยหลังเกิดเหตุทางนักเรียนชายได้ย้ายออกไปแล้วส่วนนักเรียนหญิงอยู่ในช่วงประชุมของคณะกรรมการนะครับบอกว่าได้เรียนต่อซึ่งทางโรงเรียนยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการไล่ออกแต่อย่างใดเอาไปฟังเสียงของรองผอ.โรงเรียนหน่อยครับเราได้ดำเนินการที่นักเรียนชายเนี่ยเขาก่อเหตุขึ้นมานะครับผู้ปกครองก็ยินดีที่จะย้ายนักเรียนนะฮะไม่ได้เป็นการไล่ออกนะครับไม่ได้เป็นการไล่ออกส่วนนักเรียนหญิงเนี่ยนักเรียนหญิงเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนต่อนะฮะทีนี้ก็คือในช่วงเวลานี้
ก็คิดว่าผู้ปกครองน่าจะเกิดความเครียดนะเกิดความเครียดก็เลยไปดำเนินการแบบนี้นะแต่ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะคุยกับผู้ปกครองจะพบผู้ปกครองอีกทีหนึ่งนะครับจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งว่าเราไม่มีนโยบายการไล่ออกนะฮะไม่มีนโยบายการไล่ออกครับผมโดยก่อนหน้านี้ทางผู้เป็นแม่ของเด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหายนะครับได้ขอความเป็นธรรมต่อคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยถูกนักเรียนชาย2คนปีนเข้าไปในห้องน้ำเพื่อขอมีอะไรกับลูกสาวของตัวเองนะครับแล้วก็มีเพื่อนนักเรียนชายอีก2คนซึ่งเป็นนักเรียนชั้นเดียวกันถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยแต่ว่าโชคดีที่มีคนผ่านมาเห็นแล้วก็ช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวของตัวเองก็ถูกคุณครูประจำชั้นมีการเยาะเย้ยถากถางด้วยนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนเองก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็บริเวณห้องน้ำบ่อยครั้งนะ คือนึกถึงตัวเองตอนเป็นเด็กๆอะค่ะห้องน้ำคือจะอยู่ไกลมากเวลาจะอาคารเรียนกับห้องน้ำเนี่ยมันจะแยกกันใช่ไหมระยะเวลาเดินเนี่ยค่อนข้างจะไกลถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเนี่ยคือกลัวว่าใครจะไม่ได้ยินเสียงไงนี่น่าจะเป็นอีกเหตุหนึ่งปัจจัยแต่ว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็เริ่มมีการติดกล้องวงจรปิดแล้ว อันนี้ก็น่าจะช่วยได้แล้วค่ะคราวนี้ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นี้ก็มีที่พ่อค้าอายุ53ปีเขาขับรถมาแล้วรถเขาเนี่ยมีควันดำถ้าเกิดว่าทางภาษาตำรวจเขาก็จะเรียกว่าควันดำเกินค่ามาตรฐานแต่ว่าลุงคนนี้เขาก็มีการค่อนข้างที่จะเถียงบอกว่าตัวเองเนี่ยรถของตัวเองควันไม่ได้ดำนะ มีการถกเถียงกันไปแบบนี้นี่อัดคลิปกันอย่างนี้เลยละค่ะล่าสุดนะคะคุณมาร์คพิทบูก็นำพ่อค้าโคราชชาวคนนี้ไปสตาร์ทเครื่องโชว์เลยบอกว่ารถของตัวเองเนี่ยควันไม่ได้ดำเพราะก่อนหน้านี้ก็ถูกตำรวจเนี่ยจับปรับไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้คุณมาร์คที่จะรุยเรื่องของแหนบใช่ไหมตอนนี้มาดูเรื่องของควันแล้วใช่ค่ะวันนี้ก็เลยนำคุณลุงคนนี้มาก็คือนายอดุลพันนาอายุ53ปีพ่อค้าชาวนครราชสีมาพร้อมกับนายณัชพลสุพัฒนะหรือว่ามาร์คพิทบูก็นำรถคันเกิดเหตุมาเลยก็คือรถปิกอัพวีโก้หมายเลขทะเบียนบอใบไม้มอม้า6531ชัยภูมิจากนั้นนำรถมาก็สตาร์ทเครื่องโชว์กับสื่อมวลชนเลยล่ะค่ะแล้วก็เรียกร้องพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังจากที่คุณลุงเขาก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากที่กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจังหวัดนครสวรรค์ไปจับปรับคุณลุงในข้อหารถควันดำเกินมาตรฐานค่ะโดยครั้งนั้นคุณลุงเขาก็เสียค่าปรับไป 1,000 บาทในระหว่างที่ขับรถมาจากจังหวัดกำแพงเพชรไปที่จังหวัดนครราชสีมาเหตุการณ์เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่24กันยายนได้มีการนำรถไปตรวจควันดำที่สถานีตรวจสภาพรถเอกชนบุญทวีที่จังหวัดชัยภูมิพบค่าควันดำเพียง 30% เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่า 50% ตามที่กฎหมายเขากำหนดค่ะรวมทั้งต่ำกว่าควันดำที่ตำรวจระบุไว้ 80% แล้วก็ 83% ด้วยตอนนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะมีการใช้มาตรการของหน่วยงานใดในการดำเนินคดีกับประชาชนละค่ะโดยคุณลุงอดุลนะคะก็บอกว่าตนเองเนี่ยเป็นแค่พ่อค้าเธอต้องใช้รถยนต์เดินทางไปทำมาหากินที่ผ่านมาก็ไม่เคยถูกจับในข้อหาควันดำเลยโดยก็มีการตรวจเช็คตลอดแล้วก็ยืนยันว่ารถตัวเองเนี่ยไม่ได้มีการปรับแต่งและหลังจากถูกจับควันดำแล้วส่วนเรื่องที่มีการนำรถเข้าตรวจควันดำล่าช้าเพราะว่าตอนนั้นตัวเองก็ไม่มีเงินพอมีเงินก็นำรถไปตรวจควันดำแล้วค่ะพร้อมกับบอกด้วยนะว่ารู้สึกน้อยใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ได้มีการอลุ่มอล่วยเลยก็ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจว่าใช้มาตรการใดเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในการดำเนินคดีค่ะครับขากลับมาก็เลยสลบบาดมาก็ไม่เจอด่านเขาตรวจฟันดำเราก็ให้ตรวจแล้วก็เพราะว่ารถเราเดิมๆอยู่แล้วเราไม่คิดว่าตรวจที่ไหนมันก็ไม่เคยมีปัญหานะแต่พอมาเจอตรงนี้มันขึ้นมา80กว่าถึง83ที่ไปตรวจที่อตรเนี่ยครับของอันนี้ครับนะครับตรอเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่ารถเรามันเป็นจริงอย่างที่เจ้าหน้าที่ก็อ้างไหมนะครับถ้าเกิดเป็นจริงอย่างนั้นเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้รถเราจะได้ไม่ต้องถูกจับอีกแต่ที่นี้เราไปตรวจแล้วมันผ่านนะแล้วจะให้ประชาชนคิดยังไงครับ30กว่าครับครับมันห่างกันเยอะวันนั้นก็คือว่าน้อยใจนะครับน้อยใจว่าเราคนไทยด้วยกันทำไมขอกันไม่ได้คือบอกว่าผมมีเงินอยู่ 1,500 นะครับผมจะเดินทางอีกไกลปรับสัก500ได้ไหม
คราวนี้ไปดูเรื่องของนกพิราบกันบ้างซึ่งหลายจังหวัดนะตอนนี้อย่างเชียงใหม่เนี่ยเขาก็มีการรณรงค์กันไม่ให้นักท่องเที่ยวให้อาหารนกพิราบเพราะพอนกพิราบมาอยู่กันเยอะๆเนี่ยอันนี้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดีเลยนะครับไหนจะมีคุณลุงคุณป้าเลี้ยงนกพิราบอีกเกิดความไม่สะอาดขึ้นเกิดการสร้างความไม่สบายใจให้กับคนรอบข้างนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครนะตอนนี้ก็มีการจัดระเบียบนกพิราบด้วยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับคุณทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ก็ลงพื้นที่ไปจัดระเบียบนกพิราบในพื้นที่ประตูน้ำเขตราชเทวีเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นตลาดนีออนใจกลางเมืองมีนกพิราบมาเกาะแล้วก็กินเศษอาหารอยู่จำนวนมากนะครับโดยรองผู้ว่ากทม.เนี่ยก็เปิดเผยแบบนี้ครับว่าวันนี้จะมาสุ่มจับนกพิราบ10กว่าตัวแล้วจะมีการเก็บตัวอย่างเลือดน้ำลายและอุจจาระเพื่อไปตรวจเชื้อโรคจะทราบผลภายใน 7-10 วันนกพิราบที่จับไปได้เนี่ยก็จะนำไปที่ด่านกักกันสัตว์ระบบปิดตามที่กรมปศุสัตว์จัดไว้ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับค่ะท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าช่วงเช้าแถวนี้จะมีนกพิราบประมาณ 300-400 ตัวเลยเนื่องจากว่ามีคนมาให้อาหารและเมื่อรวมกันเป็นฝูงก็เกรงว่าสัตว์เนี่ยจะนำเชื้อโรคมาแพร่กระจายสู่คนด้วยทั้งโรคทางเดินหายใจโรคปอดอักเสบโรคไข้หวัดนกค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเก็บตัวอย่างนกพิราบโดยการสุ่มตรวจไปแล้วบางพื้นที่พบว่าเขตธนบุรีและบางกอกใหญ่มีนกพิราบอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าที่เป็นห่วงที่สุดก็คือเชื้อโรคที่มากับนกพิราบล่ะค่ะส่วนใหญ่ที่ไปเจอเลยก็คือโรคของเชื้อราพบค่าเฉลี่ยสูงกว่า 50% ของทุกพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกช่วงปลายฤดูฝนแบบนี้เชื้อโรคก็จะเจริญเติบโตได้เร็วค่ะแล้วก็ลอยตัวอยู่ในอากาศได้นานด้วยดังนั้นนกที่จับไปจะต้องมีการทำการฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหากพบไข้หวัดนกก็ต้องมีการทำลายทันทีค่ะสัตว์ครับนึกจะคำว่าสัตว์เลยก็มาเป็นนกพิราบหรือทางสุนัขหรือแมวนะครับแล้วก็เรื่องของการตัดวงจรเหล่านี้เองเราเองคงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทั้งหมดเลยนะครับว่ากรุณางดเพื่อเราตัดวงจรของสัตว์เหล่านี้ซะถ้าเกิดว่าไม่ให้ความร่วมมือหรืออะไรกรุงเทพมหานครก็ต้องใช้มาตรการที่สูงไปกว่านี้ใช้มาตรการทางกฎหมายซึ่งจริงๆผมคิดว่าไม่มีใครอยากใช้มาตรการเหล่านี้หรอกถ้าเราขอความร่วมมือให้ความร่วมมือเราก็จะสามารถตัดวงจรของสัตว์ได้ยังบริเวณที่เรามาเขตราชเทวีวันนี้เองเนี่ยถ้าไม่มีการให้อาหารของนกเขาก็คงไปที่อื่นทิ้งถิ่นเพราะเขาหากินเองได้เขาสามารถไปหาแมลงหาอะไรรับไปทานของเขาเองได้พอคนให้เขาก็เกิดเป็นกิจวัตรเป็นความเคยชินเขาเห็นคนเขาจะจำได้ถือถุงอาหารเขาบินตามแล้วเดินตามเราแล้วนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยถ้าเราไม่ให้สักอย่างเขาก็ไม่อยู่เขาต้องไปโดยท่านรองผู้ว่าบอกเพิ่มเติมนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการปิดป้ายประกาศเตือนประชาชนห้ามให้อาหารนกเพื่อป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนถ้าหากฝ่าฝืนมีโทษนะครับเป็นโทษตามกฎหมาย2ฉบับคือพ.ร.บ.สาธารณสุขพุทธศักราช2535กรณีฝ่าฝืนให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญมีโทษจำคุก3เดือนปรับ 25,000 บาทและพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทโดยกฎหมายนี้เนี่ยจะบังคับกับทุกสถานที่ไม่ใช่เฉพาะที่สวนสาธารณะเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามวันจันทร์หน้าช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการประชุมหารือกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทั้ง50เขตเพื่อหามาตรการในการควบคุมแล้วก็จัดระเบียบของนกพิราบเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนต่อไปด้วยครับพาไปต่อที่โคราชนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยล่ะค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่โคราชตอนนี้หวาดกลัวกันไปหมดแล้วเพราะว่ามีวัวตั้งท้อง4ตัวด้วยกันตายกันไปตามติดๆเลยชาวบ้านเขาก็ลือกันว่าน่าจะเป็นฝีมือของผีปอบออกอาละวาดล่ะค่ะโดยชาวบ้านหมู่8นะคะบ้านหนองไอ้แหนบที่ตำบลหนองประดู่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาพากันตื่นกลัวตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังวัวกำลังตั้งท้องล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุในเวลาที่ไล่เรียกกันตายไป4ตัวด้วยกันแล้วก็ควายอีก1ตัวหลังวัวควายของเจ้าของบ้านของชาวบ้านเนี่ยเขาตายลงไปก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยพอตายปุ๊บก็เอาไปชำแหละไปขายแล้วก็นำไปรับประทานกันทั้งหมู่บ้านละค่ะแล้วก็ลือกันสะพัดเลยบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นฝีมือของผีปอบที่ออกอาละวาดในการกัดกินวัวควายของชาวบ้านโดยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็หาสาเหตุกันอย่างเร่งด่วนค่ะด้านนายจรูนอเนกนงอายุ59ปีซึ่งก็เป็นเจ้าของวัวที่ตายอย่าง
ปริศนาบอกว่าตัวเองก็เลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองมา5ตัวอยู่ดีๆวัวแม่พันธุ์ที่กำลังตั้งท้องได้ประมาณ 6-7 เดือนก็มีอาการชักตัวสั่นแล้วก็ล้มตายอย่างกระทันหันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยคืออยู่ดีๆก็ตายแบบไม่มีอาการที่เจ็บป่วยมาก่อนเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านเขาก็ลือเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าน่าจะถูกผีปอบกินกันเพราะว่ามีวัวที่กำลังตั้งท้องเท่านั้นที่ล้มตายแบบไม่รู้สาเหตุแบบนี้นอกจากนี้หลังจากที่วัวล้มตายกันไปแล้วก็พากันไปบริโภคเนื้อวัวแล้วก็มีชาวบ้านบางคนพอทานไปแล้วก็ไม่สบายใจก็ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันไปแล้วล่ะค่ะโดยประเด็นนี้สิ่งที่ภาครัฐกำลังเป็นกังวลก็คือหลังจากที่วัวตายลงเนี่ยชาวบ้านเขาก็ได้ช่วยกันชำแหละแล้วก็นำเนื้อไปบริโภคโดยที่ไม่เกรงกลัวนะครับว่าวัวจะมีการติดเชื้อโรคใดๆหรือไม่โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าที่พบว่ามีวัวควายในหมู่บ้านอื่นตายแล้วไปตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าด้วยซึ่งกรณีวัวควายของชาวบ้านที่ล้มตายปริศนา 4-5 ตัวนี้ชาวบ้านเองก็ไม่ได้มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาตรวจสอบกว่าเจ้าหน้าที่จะทราบวัวก็ถูกเชือดชำแหละนำไปแบ่งกินกันจนไม่เหลือซากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะน่ากลัวมากกว่าปอบก็คือเรื่องของสิ่งปนเปื้อนในวัวในสัตว์เหล่านี้นี่แหละนะครับอาจจะมีเรื่องของพิษสุนัขบ้าด้วยชาวบ้านฮะถ้าเจอวัวล้มควายล้มเนี่ยอย่าเพิ่งไปชำแหละให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก่อนว่าสัตว์เหล่านี้นะฮะมีสาเหตุการตายยังไงบ้างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้แต่ว่ามีชาวบ้านบางส่วนเขาก็ไปฉีดวัคซีนป้องกันแล้วนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปิดท้ายเบรกนี้ค่ะจะพาไปดูเรื่องราวดีๆจาก AIS นะคะโดยคณะผู้บริหาร AIS ค่ะได้มีการเข้ารับมอบใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์จากทางกสทช.อย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดนะคะนำโดยคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS ได้เข้ารับมอบใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์จากทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ภายหลังจากชนะการประมูลและชำระค่าประมูลในงวดที่1พร้อมกับหนังสือค้ำประกันของธนาคารรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,511 ล้านบาทซึ่งทำให้ AIS นะคะได้กลายเป็นผู้ให้บริการดิจิตอลที่ถือครองคลื่นความถี่มากที่สุดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมพร้อมกับนำพรีเซนเตอร์อย่างเจมจิรายุและแต้วณัฐพรมาร่วมประกาศความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมตัวจริงเร็วแรงที่สุดด้วยคลื่นความถี่นะคะด้วยคลื่นที่มากที่สุดทั่วไทยที่พร้อมที่จะส่งมอบบริการที่ดีที่สุดในทุกด้านให้กับทางด้านของลูกค้า AIS ค่ะอีก5เมกะเฮิรตซ์เนี่ยทำให้เรามีคลื่น 1,800 เนี่ย20เมกะเฮิรตซ์รวมกันติดกันนะครับซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าซุปเปอร์บ็อกซ์หมายความว่าจะใช้ประโยชน์ของคลื่น 1,800 เนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับเมื่อเราเอามาให้บริการจะเป็น 3G หรือ 4G ก็ตามนะครับผู้ใช้บริการเนี่ยจะได้รับสปีดและความเร็วจากการใช้คลื่นเนี่ยมากกว่าปกติถึง 30% นะครับส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวชนข่าวกีฬากับคุณชวันก่อนกันครับ